สวัสดีครับเพื่อนเฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่แปดของแบบเรียนชั้นสูงบทที่แปดเจี้ยเฉียนเออยืมเงินตอนที่สองในบทที่เจ็ดที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนคำสนทนาเกี่ยวกับการยืมเงินกับคนอื่นมาแล้วในบทนี้เราจะมาเรียนคำสนทนาเกี่ยวกับการยืมเงินกันต่อแต่เป็นการให้ยืมเงินนะครับบที่ปดบท่แปีี 他说：“半年以后还，可是现在他黄牛了，怎么办？”你把钱借给他的时候，让他写借据了吗？还是有别的人在场呢？既没让他写借据，也没别的人在场。多少钱呢、啊？如果钱不多，就算了吧，吃次亏学次乖，下次别再把钱借给不可靠的人。是啊，都怪我糊涂，花钱买经验。 第八课借钱二บทที่8ยืมเงินตอนที่สอง我把钱借给邻居，他说半年以后还，可是他现在黄牛了，怎么办？我把钱借给邻居，แปลว่าฉันยืมเงินให้เพื่อนบ้าน他说半年以后还，เขาบอกว่าครึ่งปีก็จะคืนให้ 可是现在他黄牛了แต่เดี๋ยวนี้เขาเบี้ยวซะแล้วหรือเดี๋ยวนี้เขาจะไม่คืนซะแล้วจะมาป้านจะทำอย่างไรหลิงจุก็คือเพื่อนบ้านนะครับป้านเนียนคือครึ่งปีป้านเนียนอีกห้าครึ่งปีให้หลังป้านเนียนอีกห้าขวานจะคืนให้หลังจากครึ่งปีไปแล้ว可是现在他黄牛了可是แต่ว่า现在 ขณะนี้ท้าขวางหนียวล่ะเขากลับคำซะแล้วหรือเขาเบี้ยวซะแล้วจะมาป้นจะทำอย่างไรดีนี你把钱借给他的时候让他写借据了吗还是有别的人在场呢？ตอนคุณให้เขายืมเงินให้เขาเขียนใบยืมเงินหรือว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่า？นี你把钱借给他的时候，ตอนคุณให้เขายืมเงิน让他写借据了吗？

เงินมากไหมล่ะถ้าหากว่าเงินไม่มากก็แล้วไปเสียรู้ครั้งหนึ่งเรียนรู้ครั้งหนึ่งคราวหน้าอย่ายืมเงินให้คนที่เชื่อถือไม่ได้อีกใช่啊都怪我糊涂花钱买经นั่นสิต้องโทษฉันเองที่เลอะเทอะใช้เงินซื้อประสบการณ์กลาพุนฟางทราบความหมายของคำสนทนานในบทนี้แล้วต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้าสามสิบหกเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์และก็วลีใหม่ๆในบทเรียนนี้ คำที่ 1. ขวางเหนียวแปลว่าเบี้ยวหรือว่าบิดพลิ้วไม่ทําตามคำสัญญาความจริงถ้าแปลกันตรงตัวคําว่าขวางเหนียวก็แปลว่าโครหรือว่าวัวนะครับซึ่งก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนแต่ฉะไหนจึงมาเกี่ยวข้องและหมายถึงบิดพลิ้วเบี้ยวกับคำหรือกับกรอกไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้สันนิษฐานว่าชาวจีนนะครับเห็นว่าวัวดื้อรัน้นสอนยากนะครับ จึงมีหลายที่หลายแห่งที่ใช้คำว่าหนิวหรือวัวในความหมายสอบไปในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นคำว่าหนิวผีชี้นิสัยอย่างวัวซึ่งก็หมายถึงนิสัยที่ไม่ยอมฟังใครดื้อรั้นอะไรนิดอะไรหน่อยนะครับก็โมโหโกรธาขวางเหนียวหมายถึงการรับปากใครไว้แล้วเนี่ยไม่ทำตามคำมั่นสัญญานะครับเบี้ยวเอาดื้อพูดไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ว่าถึงเวลาทำจริงๆกันแล้วเนี่ยกลับไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าขวางเหนียวนะครับนอกจากนี้คําว่าขวางเหนียวยังหมายถึงพวกอันธพาลหน้าโรงหนังหรือหน้าสถานีขนส่งนะครับที่กว้านซื้อบัตรเข้าชมภาพ,พยนตร์หรือว่าตั๋วโดยสารแล้วก็นํามาขายในราคาสูงกว่าปกติหากําไรโดยมิชอบนะครับเรียกคนที่กระทําเช่นนี้ว่าขวางเหนียวส่วนตั๋วหรือว่าบัตรที่ซื้อในลักษณะน,นี้เรียกว่าขวางเหนียวเพี้ยวคําคที่สองนะครับเจ้จี หลักฐานการยืมเงินหรือว่าใบยืมเงินซึ่งจะระบุจำนวนเงินที่ยืมแล้วก็ลายเซ็นผู้ยืมเงินคำว่าจี้นะครับก็แปลว่ายืมคำนี้เราเรียนมาแล้วในบทเรียนที่7ส่วนชี้แปลว่าหลักฐานอย่างเช่นว่าเจิ้งชี้พยานหลักฐานเซาจี้หลักฐานที่รับของหรือว่าใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับของนะครับจี้จี้แปลว่าหลักฐานการยืมเงินหรือว่าหลักฐานการยืมของแต่ในบทเรียนนี้หมายถึงหลักฐานการยืมเงิน คำศัพท์คำที่3ามใจฉังแปลว่าอยู่ในที่เกิดเหตุอย่างเช่นว่าโหยเฉยใจฉังมีใครอยู่ในเหตุการณ์หรือมีใครอยู่ในที่เกิดเหตุคําว่าใจเรียนไปแล้วแปลว่าอยู่คงอยู่หรือว่าดํารงอยู่นะครับส่วนคําว่าฉังแปลว่าสนามหรือว่าสถานที่เกิดเหตุอย <nichts. S 1> ่างเช่นว่าจี้ฉังสนามบินเช่าฉังสนามออกกําลังกายซื่อฉังแปลว่าตลาด ในงก็คืออยู่ในเหตุการณ์อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับอีกคำหนึ่งคำที่สี่ชื่อคุยเสียชื่อไกวเสียรู้ไปครั้งหนึ่งฉลาดขึ้นครั้งหนึ่งชื่อคุยแปลว่าเสียรู้เสียเปรียบหรือว่าเสียหายขาดทุนก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าไห่เหย好人น吃亏ีย前 เป็นคติพจน์ที่มีความหมายว่าไม่รับฟังคําตักเตือนของคนดีๆนะครับดังนั้นจึงได้รับความเสียหายทันตาเห็น这次่卖我们吃ล了，การซื้อขายหรือว่าการค้าในครั้งนี้พวกเราเสียเปรียบหรือพวกเราขาดทุนซะแล้วคําว่า吃亏บางครั้งก็จะนําไปพูดรวมกับอีกคําหนึ่งนะครับเป็น吃亏上当แปลว่าถูกหลอกหรือว่าถูกต้มได้รับความเสียหาย เมื่อเราหวังดีต่อใครสักคนหนึ่งที่เขาจะทำการค้ากับคนโกงหรือคนที่มีประวัติไม่ดีเราก็จะตักเตือนเขาว่าเฉี่ยวซินชืค่คุยช่างตั้งระวังจะถูกหลอกได้รับความเสียหายคำว่าเฉี่ยกวยแปลว่าได้เรียนรู้หรือว่าฉลาดขึ้นเช่นช่างล่ะอีซ่ตั้ง我เสียกวยตัวละหลงกลไปครั้งหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นฉลาดขึ้นเยอะส่วนคำว่าซื่อเป็นสับบอกจำนวน เป็นคำย่อของคำว่าอีซื่อที่แปลว่าหนึ่งครั้งคนจีนเวลาพูดคำว่าอีซื่อหรือหนึ่งครั้งเนี่ยมักจะละเว้นคำว่าอ e ีที่แปลว่าหนึ่งพูดแต่ซื่อนะครับซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับอีซื่อหรือหนึ่งครั้งนะครับศัพท์คำที่ห้าที่เราจะมาเรียนรู้กันเขื่อเข้าน่าเชื่อถือเชื่อถือได้ไว้ใจได้อย่างเช่นว่าถ้าหเหวยเหรินหเข่ขอเข้าเขาเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจได้ เจ้า่าวสี可不可靠ข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่อีกคำหนึ่งนะครับคำที่หกคำว่าวยแปลว่าตำหนิโทษหรือแปลว่าต่อว่าเช่น这不能怪他只怪我没交代清楚เรื่องนี้จะโทษเขาไม่ได้ต้องว่าหรือว่าต้องโทษผมที่ไม่ได้มอบหมายให้ชัดเจนสับคำสุดท้ายหรือคำที่เจ็ดนะครับหูถูแปลว่าเลอะเทอะเลอะเลือนงหรือว่าสับสน ตรงข้ามกับคำว่าจิงหมิงที่แปลว่าฉลาดหลักแหลมอย่างเช่นว่าถ้าั่วสิ่งหิ่นหูถูเขาทำงานเลอะเทอะซึ่งหมายถึงมักจะลืมโน่นลืมนี่รกราบคุณู้ฟังเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า37นะครับเราจะมาฝึกหัดพูดกับคุณครูจะมาปัาน้นแปลว่าทำอย่างไรดีหรือจะทำอย่างไรดีอ是呢แปลว่าหรือว่า是他的 还是你的นีดนะเป็นของเขาหรือเป็นของคุณจี่ไมย่มมีความหมายว่าไม่ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นว่าจี่ไม่有钱也没有工作ทั้งขัดสนเงินและไม่มีงานทำเป่าใแปลว่าอย่าอีกเลยอย่างเช่นว่าเป่า玩了อย่าเล่นอีกเลยเปล่าจ着迷了อย่าหลงงมงายอีกเลย กลับคุณผูฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ